เป็นนักแสดงครับช่องครับผมทีวีค่ะอันนี้ยังไงอะไรยังไงคะก็จริงๆแล้วต้องขอบคุณทางพีพีทีวีนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆผู้จัดพี่ๆผู้ใหญ่หลายๆคนครับที่ให้โอกาสเราครับตัวเราเองเราก็เหมือนได้มาบ้านหลังใหม่ได้มาเจอพี่ๆทีมงานใหม่ๆเจอนักแสดงใหม่ๆอะไรอย่างนี้ครับก็ถือว่าเป็นการมาเปิดประสบการณ์ครับส่วนของการเซ็นสัญญาก็เป็นการร่วมงานกับ PPTV ครั้งแรกด้วยครับแล้วก็เป็นสัญญาในระยะสั้นสัญญาเป็นละครเป็นจำกัดเรื่องไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าPPTV ก็น่ารักมากครับคือให้อิสระเราก็เหมือนเรามาคุยกันแล้วทิศทางการทำงานมันสามารถแบบลงตัวไปด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้นานไม่นานกว่าจะแบบว่าเอาละมันดีเลยคือจริงๆแล้วคือหมดพูดหมดสัญญามาประมาณปีนึงแล้วอะไรเงี้ยครับเราก็เป็นนักแสดงอิสระครับผมก็ตัดสินใจอยู่สักพักนึงครับครับอย่างจุ๊ยเคยใครเลือกมาก่อนกันระหว่างว่าเป็นนักแสดงหรือว่าเป็นผมมาก่อนนิดนึงนิดเดียวครับผมครับผมครับอย่างตัวสัญญาเองมันเป็นแบบแอมบาสเดอร์หรือว่าเป็นแค่นักแสดงที่ต้องแสดงละครให้ช่องเป็นนักแสดงที่แสดงละครครับครับผมในส่วนของงานดีเจงานอื่นๆอะไรเงี้ยครับเราก็ยังเป็นอิสระในการที่เราจะรับงานได้หรือว่าถ้าเกิดว่ามีเคสไหนที่น่าสนใจเราก็มาคุยกับทางช่องดูอะไรเงี้ยครับครับผมหลายคนก็เลยแซวว่ามานี่ต้องตัวเลขสูงป่ะคะตัวเลขปกติครับปกติทั่วๆไปเหมือนที่หลายๆท่านก็รับกันครับระยะเวลาที่เซ็นรีวิวระยะเวลาที่เซ็นประมาณ2ปีครับแต่เราไม่ได้มองถึงว่าเป็นการจำกัดโอกาสเราใช่มั้ยจากไปก่อนอาจจะเล่นได้มากขึ้นกว่านี้อะไรอย่างงี้จริงๆแล้วคืออย่างที่บอกไปว่าเราก็คุยกับทางผู้ใหญ่ที่ช่องว่าโอเคถ้าเกิดว่ามีแบบเคสหรือว่ามีเรื่องเช่นที่จีนหรือว่ามีเรื่องไหนที่แบบที่น่าสนใจเป็นโปรเจกต์ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาคุยได้อย่างที่บอกครับว่าช่องน่ารักมากคือให้เราอิสระในการที่เราจะเลือกอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าเราก็จะให้เกียรติในการที่เราก็จะเล่นละครตามสิ่งที่เราตกลงกันไว้ด้วยอันนี้เราบอกไหมว่าปีหนึ่งเขาบอกไหมว่าปีหนึ่งเราจะต้องเล่นให้เขากี่เรื่องอะไรแบบโอ้ปีนึงอย่างมากเต็มที่ก็ได้2เรื่องมันก็หมดปีแล้วครับละครเรื่องนึงอย่างที่ทราบกันบางเรื่องก็ถ่ายกันเป็นปีบางเรื่องก็เร็วสุด6เดือน8เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับปีนึงก็น่าจะประมาณ2เรื่องนี่คือแบบแม็กซิมัมสุดๆจริงๆพูดกดดันมั้ยเพราะว่าการได้พูดมาหลายคนก็มองว่าจะมาเป็นแม่เหล็กดึงให้กระแสช่องเขาขึ้นมาอะไรแบบจริงๆผมว่าเป็นทางเลือกให้กับคนดูด้วยมากกว่าครับถือว่าเป็นกําไรของคนดูที่เราจะได้เห็นนักแสดงอิสระหลายๆท่านได้มารวมตัวทํางานกันที่นี่ได้เจอเพื่อนๆนักแสดงใหม่ๆอะไรเงี้ยครับก็น่าให้การทํางานของเราแบบตื่นเต้นไปด้วยสนุกไปด้วยครับใช่ครับถึงเรื่องทายาททายาทพี่เต๋อบอกว่าไม่ถือแล้วมั้งพี่เต๋อบอกว่าปล่อยเลยแล้วแต่จะมาปล่อยเลยใช่ครับตอนนี้ต้องปล่อยเลยครับตอนนี้ก็แล้วแต่เลยครับว่าจะมาเมื่อไหร่ยังไงอะไรนะครับคือเราไม่ได้แบบกําหนดไม่ได้ไปกะเกณฑ์ไม่ได้อะไรแล้วครับงานผู้จัดไม่ได้ทําให้เครียดมากขึ้นใช่มั้ยโหกังวลเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นผู้จัดเค้าดูค่อนข้างแบบวุ่นวายอะไรนะครับเพราะว่ามันต้องคอยแบบจัดการอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แอบเป็นห่วงเค้าเหมือนกันครับกลัวว่าเค้าจะเหนื่อยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยส่วนเรื่องลูกก็ไม่ได้เครียดครับอย่างที่บอกครับว่ามาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีปัญหาตอนนี้ยังคงมีแบบธรรมชาติอยู่ไปก่อนธรรมชาติอยู่ครับธรรมชาติอยู่ครับก็คงให้เป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นอะไรเงี้ยครับผมว่าช่วงนี้ก็คงจะยุ่งกันทั้ง2คนอะไรเงี้ยก็คงว่าเดี๋ยวรอช่วงสบายๆถ้าจะแบบปรึกษาคุณหมออีกทีนึงก็ค่อยว่ากันก็เป็นห่วงใช่มั้ยคะว่าถ้ามาตอนที่แบบทําหน้าที่ผู้จัดโหไม่น่ามาเพราะว่าอย่างที่บอกครับเพราะว่าจุ๋ยเองก็เพิ่งมาทํางานผู้จัดเป็นเรื่องแรกด้วยเราทํางานอยู่เบื้องหน้าเราก็จะเห็นพี่เจี๊ยบโสภิณภาเป็นผู้จัดแล้วมันวุ่นวายขนาดไหนพี่อ้อมพิยดาหรือว่าพี่ๆที่เรารู้จักพี่แอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คงจะวุ่นวายประมาณนึงก็เดี๋ยวคงแบบทุกอย่างลงตัวแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงครับไม่รีบไม่รีบครับผมใช่ฮะโอเคครับ